สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการอ่านบทความจาก ASHRAE Journal นะครับหลังจากที่เว้นไป8เดือนนะครับจากภารกิจด้านอื่นๆในชีวิตนะครับก็คิดว่าจะกลับมาอ่านกันใหม่แล้วแต่ว่าคราวนี้เราอาจจะไม่ได้อ่านสดแล้วก็แจ้งนัดกันให้เราเข้ามานั่งฟังกันแบบก่อนๆ นะครับก็คือเดี๋ยวผมมีเวลาว่างตอนไหนผมก็อ่านแล้วก็อ่านเก็บไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทยอยแจ้งทางสมาชิกนะครับทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่เคยเรียนที่ภาคเครื่องกลที่เคยทำกิจกรรม ASHRAE Student Branch กันมานะครับทบทวนนิดนึงนะเพราะว่าหายไป8เดือนนะครับเราทำกิจกรรมนี้เนี่ยมีจุดประสงค์อยู่2 3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือฝึกอ่านบทความภาษาอังกฤษเลยครับคือเรียนรู้ภาษาอังกฤษเลยนะครับอันที่2ก็คืออัปเดตพวกเทคโนโลยีด้านระบบปรับอากาศนะครับที่เขาทำกันในโลกนี้นะครับแล้วเขาก็จะตีพิมพ์ลงที่วารสารอันนี้นะครับแล้วก็บทความที่อ่านค้างกันไว้นะครับเปิดดูเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นการอ่านสดนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นก็แล้วก็ผมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะคืออ่านสดอ่านสดๆกันเลยแหละแล้วก็อ่านไปอัดเทปไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางก็อาจจะเจอว่าผมหยุดเปิดดิกบ้างนะครับเปิด Google ดูข้อมูลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยเราอ่านกันถึงตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะครับเราอ่านกันถึงตรงนี้นะครับอันที่1ตรงนี้ทีนี้ก็อ่านต่อเลยนะครับอันนี้เป็นบทความที่เป็นเขาเรียกว่าเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีอวอร์ดก็คือเป็นพวกอาคารที่ได้รับรางวัลนะครับอันนี้เป็นอาคารในฮ่องกงนะครับก็ได้รับรางวัลอะไรเดี๋ยวอ่านกันต่อนะครับเราอ่านตรงอินโทรไปละคราวนี้มาที่หัวข้อที่เรียกว่า retro commissioning นะครับอันนี้ก็คือการเหมือนทำ commissioning ซ้ำหลังจากที่ใช้งานอาคารไประยะหนึ่งแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยการทำ commissioning ซ้ำเนี่ยนะก็ถูกทำนะครับถูกดำเนินการนะครับในช่วงต้นปี2017นะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนชิลเลอร์ไปแล้วนะครับอันนี้การทำไอ้วิธีการดำเนินการนะครับ methodology วิธีการดำเนินการในการทำ retro commissioning เนี่ยที่ฝั่ง water side ที่ฝั่งน้ำของระบบปรับอากาศนะครับก็ถูกกำหนดขึ้นเนาะโดยทำตามแนวทางนะครับที่อ้างอิงตัวนี้ครับ ASHRAE Guideline 0.2 นะครับเวอร์ชัน2015ไกด์ไลน์ตัวนี้คืออะไรนะครับไกด์ไลน์ตัวนี้เป็นกระบวนการทำคอมมิชชั่นนิ่งนะครับสำหรับระบบและส่วนประกอบนะครับที่มีอยู่แล้วก็คือไม่ได้ทำกับระบบใหม่นะครับทำกับระบบที่มีอยู่แล้วนะครับโอเคก็วิธีการนี้ก็ถูกกำหนดขึ้นนะครับถูกคือ establish นี่มันหมายถึงตั้งอะก่อตั้งอะไรเงี้ยนะครับเวลาเราไปเห็นพวกอะไรนะร้านค้าร้านอาหารแล้วบางทีเขาจะมีวงเล็บปีพ.ศ.เอาไว้เนี่ยว่าก่อตั้งเมื่อปีไหนก็คือเขาก็ใช้คำนี้แหละนะครับคำว่า comprehensive ก็คือเรียกว่าอย่างรัดกุมอ่ะอย่างรัดกุมอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็เข้าใจได้อะไรอย่างนี้นะเข้าใจได้อย่างดี comprehend จริงๆมันแปลว่าจับแปลว่าเข้าใจมันมี2เซนส์นะครับแล้วเป็นว่าก็คือโดยรวมถ้าพูดเป็นภาษาไทยกว้างๆก็คือเนี่ยวิธีการทำคอมมิชชั่นนิ่งก็เตรียมการมาเป็นอย่างดีนะครับโดยทำตามไกด์ไลน์เบอร์นี้นะครับทีนี้
ผ่านทางการไปสำรวจหน้างานนะครับก็พวกมิเตอร์นะครับพวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับการปรับตั้งนะครับได้รับการคาลิเบรตเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนะครับแล้วก็เป้าหมายนี่ไม่ใช่เป้าหมายธรรมดาด้วยนะเป็น ambitious ด้วยนะเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานนะครับเป้าหมายแบบทะเยอทะยานเลยนะคือเราอ่ะตั้งใจว่าเราจะเพิ่ม COP นะครับของชิลเลอร์ที่เป็นแบบความเร็วคงที่นะครับให้มี COP สูงกว่า5นะครับก็โดยเขาจะไปโฟกัสนะครับโดยเขาจะไปมุ่งเป้าที่วงจรน้ำเย็นนะครับแล้วก็วงจรน้ำหล่อเย็น condensing water นะครับแล้วก็จะทำการ optimize นะครับก็คือปรับแต่งประสิทธิภาพของระบบให้ได้ค่าสูงสุดนะครับโดยการเพิ่มหรือลดนะครับจำนวนของชิลเลอร์ที่ใช้ในระหว่างการทำงานนะครับผลประหยัดจากการทำcommissioning ซ้ำได้ที่ด้าน water side เนี่ยที่ด้านฝั่งน้ำเนี่ยก็จะถูกตรวจสอบนะครับแล้วก็สะท้อนนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับเดี๋ยวนะผมเก็บประเด็นนิดนึงนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เดาว่าเนี่ยที่ช่วงต้นที่อินโทรเขาอินโทรไว้นะครับCOP อ่ะขยับจาก 3.3 ไปเป็น 4.8 ในวิดีโอก่อนหน้านี้ผมเดาว่ามันอาจจะเป็นชิลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศใช่ไหมเพราะผมเห็น COP อยู่ที่3แต่ว่าแล้วก็ยังเหมือนตั้งข้อสังเกตว่าโอ้ถ้าปรับชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศให้เป็น 4.8 ได้นี่มันเกือบเท่าชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเลยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นระบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำแหละเพราะว่าตรงนี้เขาพูดว่ามันมี condensing water circuit ด้วยก็คือมีวงจรน้ำหล่อเย็นอยู่ด้วยนะครับก็แปลว่าก่อนหน้านี้นี่มันแย่มากนะก็คือ COP ลงไปเหลือแค่3เนี่ยสำหรับระบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยก็ถือว่าแย่นะครับเขาก็ปรับให้มันกลับมาเป็นที่ที่มันควรจะไปแหละคือแถวๆ5อะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้การเพิ่มหรือลดจำนวนชิลเลอร์ที่เดิน ที่ใช้ระหว่างการเดินคือปกติเวลาเราติดตั้งระบบทำความเย็นระบบปรับอากาศอะไรพวกนี้เราไม่ได้ติดตั้งแบบพอดีนะครับคือหมายถึงว่าสมมติโหลด300ตันเราอาจจะมีชิลเลอร์ทั้งหมดไม่แน่สมมติ5ตัวเงี้ยหรือยังน้อย4ตัวตัวละ100ตันสมมติเพราะนั้นถ้าโหลดมัน300ตันก็แปลว่าเราก็จะเดินชิลเลอร์3ตัวพัก1ตัวอะไรเงี้ยนะครับถ้าเรามีชิลเลอร์5ตัวตัวละ100ตันก็เดิน3ตัวพัก2ตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วเราก็จะเวียนเดินกันไป3ตัว3ตัวเพื่อเฉลี่ยกันแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบฉุกเฉินตัวไหนเสียขึ้นมาก็ยังมีตัวสำรองเดินขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถึงเวลาซ่อมบำรุงเราก็จะมีเราสามารถหยุดบางตัวเพื่อซ่อมบำรุงได้แล้วก็สลับการซ่อมบำรุงไปโดยที่อาคารเราก็ยังเดินระบบปรับอากาศได้อยู่อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับก็คือเดิมอย่างสมมติเนี่ยเดิมชิลเลอร์เราแย่อะไรเงี้ยโหลด100ตันจริงๆอาจจะเดินแค่3ตัวอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราต้องเดิน4ตัวเพราะว่าประสิทธิภาพมันแย่อะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นเรื่องพวกนี้นะครับว่าจะลดจำนวนชิลเลอร์ที่เดินระหว่างการใช้งานนะครับทีนี้ดูต่อว่าแล้วเขาไปทำอะไรมาผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับเขาไปดูที่ building performance นะครับไปดูที่สมรรถนะการทำงานของอาคารเลยนะครับข้อมูลด้านพลังงานใช่ไหมครับก็ถูกรวบรวมนะในอาคารเนี่ยครับอาคาร 2PP เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าอยู่ในคอมเพล็กซ์เดียวกันนะครับก็เขาก็ไปเก็บข้อมูลพลังงานมานะครับแล้วก็ดูการใช้พลังงานที่ระบบ
ไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบเครื่องกลต่างๆนะครับมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับ EG ตัวนี้คือยกตัวอย่างเช่นเนาะมันย่อมามันเป็นภาษาละตินนะมันคือคำเดียวคำว่า example นะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาละตินรู้สึก exempli gratia ผมสะกดไม่ค่อยถูกละอย่างนี้มั้ง exempli แล้วก็อาเทียจีอาเอทีไอเอเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันคือยกตัวอย่างเช่นนะ for example นะครับก็จะมีอุปกรณ์ด้านฝั่งน้ำแล้วก็ฝั่งอากาศเนาะฝั่งน้ำก็คือนั่นแหละตัวชิลเลอร์แล้วก็ปั๊มน้ำเย็นปั๊มน้ำหล่อเย็นอะไรพวกนั้นนะครับฝั่งอากาศก็จะเป็นฝั่งที่เป็นพวกอะไรอะ FCU AHU พัดลมอะไรพวกนั้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ฝั่งน้ำฝั่งอากาศมีอุปกรณ์ในระบบแสงสว่างนะครับแล้วก็ระบบอุปกรณ์ที่เป็นขนาดเล็กนะครับมีเรื่องของลิฟต์นะครับแล้วก็เรื่องของบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็มีระบบประปาแล้วก็ระบบระบายน้ำทิ้งนะครับเป็นต้นนะครับ for example นะครับเดี๋ยวนะผมลืมชื่อไปแล้ว 2PP นี่อาคารชื่อเต็มชื่ออะไรแบบนั้นนี่ 2 Pacific Place นะครับโอเคอ่ะกลับมาต่ออ่ะเนี่ยก็คือเขาก็จะไปเก็บข้อมูลการใช้พลังงานที่ระบบต่างๆมานะครับทั้งระบบไฟฟ้าทั้งระบบเชิงกลนะครับไอ้คำว่า Mechanical System มันก็คือระบบปรับอากาศนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะกินความไปถึงระบบพวกสุขาภิบาลด้วยนะน้ำดีน้ำเสียด้วยนะครับบอกว่าไอ้มิเตอร์วัดพลังงานนี่นะมันครอบคลุมพื้นที่ตั้ง 95% เลยนะก็คือเกือบทั้งหมดแหละนะครับแล้วก็ต่อเข้าระบบ IoT ด้วยอ๋อก็เป็นระบบต่อเข้าระบบมอนิเตอร์ผ่านทางเน็ตผ่านทางคลาวด์ด้วยนะครับเป็นระบบ IoT ด้วยก็เนี่ยมันก็จะอัปโหลดข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะไปที่เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโอเคก็คือมันพวกเซ็นเซอร์เครื่องมือวัดมิเตอร์ทั้งหลายนะครับต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นเราสามารถดูข้อมูลเรียลไทม์ได้แล้วข้อมูลนั้นก็ส่งไปยังโปรแกรมที่ประมวลผลวิเคราะห์ผลหรือว่าตรงไหนใช้พลังงานเยอะน้อยเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอกาสในการจัดการพลังงานนะครับได้ถูกชี้นะครับโดยมีพื้นฐานอยู่บนการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากมิเตอร์พลังงานนะครับแล้วก็ข้อมูลในการเดินอาคารนะครับเดินระบบนะครับเมื่อกี้ผมพูดนั้นเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าพูดแบบอย่างนี้เลยเนาะคำว่า energy management opportunity เนี่ยบางทีเขาจะใช้ว่าเป็น measure นะครับโอ้อะไรนั่นผมอ่านไม่ออกเอาใหม่เขียนช้าๆ measure นะครับ measure ตัวนี้หมายถึงมาตรการนะครับบางทีเราจะเห็นตัวย่อเป็นenergy conservation measure ECM อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในบทความนี้เขาใช้คำว่า EMO energy management opportunity ก็พูดง่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือมาตรการจัดการพลังงานนั่นแหละนะครับมาตรการอนุรักษ์พลังงานก็บอกว่าเนี่ยก็พวกมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆนะครับก็ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากมิเตอร์พลังงานนะครับแล้วก็มาจากข้อมูลที่เดินระบบนะครับพวกมาตรการพวกนี้นะมีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของการเปลี่ยนชิลเลอร์นะครับซึ่งกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะเอาฟอร์เมนชั่นก็คือที่ถูกกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มาตรการนึงก็คือเปลี่ยนชิลเลอร์มาตรการนึงก็คือนี่แหละครับก็ทำคอมมิชชั่นนิ่งซ้ำนะครับแล้วก็ไปคล้ายๆไปจูนระบบอะไปจูนระบบให้มันทำงานอยู่ที่จุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไปหาจุดออพติไมซ์ในการเดินระบบปั๊มนะครับแล้วก็
การใช้ EC fan นะครับการใช้พัดลมที่เป็นแบบพัดลม EC fan นะครับตัวนี้ผมไม่รู้รายละเอียดเนาะมันรู้แต่ว่ามันเป็นพัดลมที่ไม่เป็นมอเตอร์แบบที่ไม่รู้มันเปลี่ยนหลักการอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้มันเป็นพัดลมที่ประหยัดโทษเป็นมอเตอร์ที่ประหยัดพลังงานกว่ามอเตอร์แบบปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปหารายละเอียดแล้วเนาะ EC fan ย่อมาจากเนี่ย electronically commutated เดี๋ยวต้องไปรู้หลักการการทำงานของมอเตอร์อีกนะว่า commutated คืออะไรอีกนะครับแล้วแต่ก่อนมันอาจจะเป็นเชิงกลนะใช้สนามแม่เหล็กใช้อะไรเงี้ยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะแบบปรับไปใช้อิเล็กทรอนิกส์แล้วมันก็ประหยัดพลังงานกว่าเก่าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะไม่จบอ่ะเนี่ยชอบขยายความเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาใหม่นะมาตรการที่เขาดูนะครับมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องเปลี่ยนชิลเลอร์นะครับมีเรื่องการทำคอมมิชชั่นนิ่งซ้ำนะครับมีเรื่องการไปออพติไมซ์การเดินระบบปั๊มนะครับให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดมีการนำเอา EC fan มาใช้นะครับมีการปรับตั้งนะครับรีเซ็ตนะครับมีการปรับตั้งใหม่นะครับปรับตั้งอะไรปรับตั้งตู้ลมนะครับ AHU นะครับปรับตั้งเรื่องแรงดันนะครับแล้วก็เรื่องอุณหภูมิครับการทำงานของตัวพัดลม AHU นะครับแล้วก็มีการ retrofit ก็คือมีการปรับปรุงระบบแสงสว่างนะครับให้เป็นหลอด LED นะครับ fixture นี่คือรวมเนาะ fixture นี่คือจะรวมตัวหลอดไฟรวมโคมไฟอะไรเงี้ยนะครับรวมกันก็คือเป็นชุดระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเปลี่ยนมาใช้ LED นะครับแล้วก็มีการติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์อะไรบ้างก็มีoccupancy sensor นะครับมี daylight sensor นะครับก็เซนเซอร์ดูว่ามีคนใช้งานในพื้นที่ไหมนะครับ occupant หมายถึงคนใช้งานพื้นที่นะครับก็ถ้าพื้นที่มีคนอ่ะเซนเซอร์จับปุ๊บก็เปิดไฟให้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือ daylight sensor ก็คือวัดความสว่างนะครับว่าถ้าสว่างพอแล้วก็ใช้แสงอาทิตย์ก็ได้นะครับแล้วก็ปิดไฟบางดวงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาทำนี่ครับก็ทำเอลิเวเตอร์ก็ทำลิฟต์นะครับให้มันทันสมัยขึ้นนะครับปรากฏว่าเขาทำผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับปรากฏว่าเขาลดพลังงานได้ 27.6% เยอะนะครับ1ใน4นะครับในส่วนของออฟฟิศนะครับแล้วก็ลดพลังงานได้ 13.7% นะครับในส่วนที่เป็นมอที่เป็นศูนย์การค้าเนาะอันนี้ก็ติดตามมาไม่ใช่ปีเดียวเสร็จนะครับเนี่ย2015ถึง2019ก็ 4-5 ปีผ่านไปนะครับก็ลดได้อย่างนี้ทั้งฝั่งออฟฟิศแล้วก็ทั้งฝั่งศูนย์การค้าเนี่ยมันเอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับมันดีกว่านะครับดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในสแตนดาร์ด100นะครับซึ่งสแตนดาร์ด100เวอร์ชั่น2018เนี่ยเป็นสแตนดาร์ดที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพพลังงานในอาคารที่มีอยู่แล้วนะครับอาคารที่มีอยู่แล้วก็ไม่ใช่อาคารใหม่นะครับเนาะเขาใช้2คำนะครับ new building กับ existing building นะ existing ก็คือมีอยู่แล้วโอเค EUI ผมไม่แน่ใจว่าคลิปที่แล้วพูดไปยัง EUI ก็คือ energy use index หรือว่า energy utilization index อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นตัวเลขที่บอกว่าในปี11อาคาร11เนี่ยใช้พลังงานต่อตารางเมตรต่อปีเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับหน่วยมันก็จะเป็นกิโลวัตต์อาวต่อตารางเมตรต่อปีอะไรแบบนี้นะครับก็บอกว่าอาคารนี้เนี่ยใช้พลังงานดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในมาตรฐานซะอีกนะครับหลังจากที่เราทำพวกอะไรอะคอมมิชชั่นนิ่งทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยก็มีการติดตามดูอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พวกกลยุทธ์การประหยัดพลังงานเนี่ยก็ทำต่อนะครับเนี่ยก็ได้รับการทำนะครับอันนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะมันเป็น passive voice นะภาษาไทยต้องบอกว่าเนี่ยแล้วก็ได้มีการทำนะครับการติดตามนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์การประหยัดพลังงานเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานนะครับแล้วก็
รักษาสมรรถนะการทำงานเอาไว้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะตัดคลิปแบบทีละ15-20 นาทีเอาไว้อย่างเงี้ยเนาะ